สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพที่นี่สถานีไอฟรีดอมทีวีข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนมานั่งแคปทำรายการท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อนี้พวกเราก็มาพ่อกันอีกสุดที่สองท่านผู้ชมในครั้งนี้ข้าพเจ้าเองก็จะได้นำเรื่องของทางฝ่ายวอชิงตันดีซีพุละท่านผู้ชมที่เคารพจะได้เอามาต้อนมาฝากนำเรื่องราวที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้าน Basic Human Rights อยู่ทางวอชิงตันดีซีในต้นเดือนมหากาพย์เดือนนี้ท่านผู้ชมแต่ในตอนนี้ข้าพเจ้าเองท่านก็จะได้เก็บกรรมเอารายละเอียดเอาข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สามารถเก็บกรรมได้ท่านเอามาต้อนมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้หรือว่าติดตามการเคลื่อนไหวของสิทธิมนุษยชนในรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ไปบันทึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเหล่านั้นท่านผู้ชมที่เคารพในรายการที่ผ่านมาก็เป็นรายการของการเคลื่อนไหวอยู่ในรัฐสภาอยู่ที่ Senate อยู่ในห้องการของสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาของสหรัฐท่านผู้ชมแต่ในตอนนี้พวกเราหันจะมาเว้าถึงเรื่องท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาการอันนี้นี่กับมื้อวันที่สาวที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เคารพทางข้าพเจ้าและก็ทางท่านดร.เหมียนกวกควนของเวียดนามเสรีประชาธิปไตยก็ได้พบปะกันกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐท่านผู้ชมอันนี้นี่พวกเฮาหันกาได้พบทั้งสองท่านว่าซะท่านหนึ่งเป็นท่านทอมมาลินาวสกีทอมมาลินาวสกีเพิ่นเป็น Assistant Secretary of the State Bureau of Democracy Human Rights and Labor อันนี้คือตำแหน่งของเพิ่นท่านผู้ชมที่เคารพและท่านที่สองเป็นเพิ่นก็เป็น Deputy ท่านผู้ชมชื่อว่าสกอตต์ Busby Deputy Assistant Secretary of State Bureau of Democracy Human Rights and Labor อันนี้นี่ก็พวกเราหันก็ได้มีโอกาสได้พบกันกับเพิ่นขอให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับเจ้าก็ได้มีฮู้ก็ขออนุญาตขออนุญาตนะพี่น้องท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านเอาฮู้เพิ่นออกขอโทษพี่น้องเพราะว่าพวกเรามีปัญหาทางด้านเทคนิคไมโครโฟนน้อยหนึ่งท่านผู้ชมก็เลยทางข้าพเจ้าขอเอาไมโครโฟนขึ้นให้ก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไมโครโฟนบ่ยอมเข้าท่านผู้ชมโอเคในตอนนี้พวกเราจะทดลองอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมว่าไมโครโฟนจะเข้าบ่ทดลองกันเด้อท่านผู้ชมเด้อโอเคในตอนนี้โอเคเข้าละท่านผู้ชมในตอนนี้มีกาแมนทางท่านสกอตต์ บัสบี้เป็น Deputy Assistant Secretary of State United States Department Bureau of Democracy Human Rights and Labor ท่านผู้ชมและก็ทางข้าพเจ้าเองอยู่ทางซ้ายมือของท่านอันนี้ก็เป็นรูปภาพหลังจากที่ได้นั่งโอลมกันกับเพื่อนแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้ก็มีรูปที่2คิดว่าเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อกำลังกำลังกดอยู่ท่านผู้ชมเพื่อว่าจะให้พี่น้องได้เห็นกับลองเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้นี่ก็โอเ
ขั้นใดๆก็ตามท่านผู้ชมคันยังสั้นแล้วทางข้าพเจ้าจะขอเอาทางวิดีโอของเพิ่นออกมาให้พี่น้องชมก่อนว่าเกี่ยวกับทางด้านการเมืองทางด้านสิทธิ human rights ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่นมีแนวโน้มใดๆต่อ Hanoi's regime พวกท่านพี่น้องชาวลาวก็เป็นห่วงหลายๆบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลบ่ว่าสถานีโทรทัศน์บ่ว่าสถานีวิทยุพยายามเว้าเรื่องเวียดนามเรื่อยๆอยู่ก็บ่มักแต่เข้มแข็งผู้ที่ควบคุมสถานการณ์อยู่ในลาวก็คือ Hanoi's regime ถ้าเป็น Hanoi's regime แล้วในตอนที่นี้พวกเราต้องฟังเบิ่งข่าวนี้ติดตามทางนี้เราถึงจะฮู้ว่าทาง regime ของพวก Hanoi นี้จะมีการ collapse แท้หรือบ่และเพิ่นกำลังเฮ็ดแนวใดเพิ่นกำลังทำแนวใดอันนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้เรื่องนี้บ่ได้เกี่ยวเรื่องประเทศลาวบ่บ่แม่นเด้พี่น้องเกี่ยวแท้เกี่ยวว่านี่แหละพี่น้องเพราะ Hanoi's regime ควบคุมในลาวบ่แม่นข้าพเจ้าฮับฮู้ผู้เดียวพวกท่านก็ฮับฮู้ทุกๆประเทศฮับฮู้อเมริกาฝรั่งอังกฤษทุกประเทศโซเวียตจีนฮับฮู้ทั้งหมดว่าอำนาจของ Hanoiควบคุมสถานการณ์ในประเทศลาวบ่ต้องตัวพี่น้องอันนี้ความจริงเป็นอย่างสั้นถ้าความจริงเป็นอย่างสั้นแล้วบัดนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอเมริกานี้เพิ่นก็ได้ส่งทีมได้ส่งท่านทอมมาลินอฟสกี้ไปที่ประเทศเวียดนามในเดือนที่แล้วเพื่อเจรจากับทางฝ่ายหัวหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็บอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ security ของประเทศเวียดนามก็เป็นระดับสูงๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยและหลังจากนั้นภายในเดือนนี้เพิ่นก็ได้มาเว้าให้พวกเราฟังว่าเรื่องการเจรจาเป็นแบบใดและจะมีแนวโน้มไปใดมีท่าทีเอ็นเอียงไปใดเรื่องประเทศเวียดนามและในตอนนี้ก็มี2ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการที่เพิ่นเองได้พยายามมาอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจว่าถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในประเทศเวียดนามนี้มีการโน้มน้าวไปในหูบห้างหรือเส้นทางใดอันนี้เชิญไปฟังพร้อมๆกันท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าได้มีวิดีโอท่านผู้ชมอันนี้นี่แม่นข้าพเจ้าหันจะให้พวกท่านได้ติดตามทางวิดีโอว่าเพิ่นเว้าในใดท่านผู้ชมบ่เพียงตั้งแต่ว่าให้ท่านนั้นฟังข้าพเจ้าเว้าผู้เดียวบ่บ่แม่นอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านหันฟังตรงจากเพิ่นว่าเพิ่นเว้าหยังอันนี้แม่นข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปลมกันกับเพิ่นหลังจากเพิ่นเว้าเรื่องเวียดนามแล้วจักหน่อยข้าพเจ้าหลังจากให้พวกท่านฟังรายการของเพิ่นซะก่อนจนสุดหลังจากนั้นข้าพเจ้าจะมาเว้าเรื่องประเทศลาวว่าข้าพเจ้าได้สนทนากับเพิ่นใดๆสิ่งที่ข้าพเจ้าพอที่จะออกอากาศใดแม่นข้าพเจ้าจะบอกให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าออกอากาศให้ฟังให้ฟังบ่ได้ก็มันก็ต้องขอโทษพี่น้องต้องได้สงวนไว้อันนี้นี่ก็เพื่อความที่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือหน้าตาของประเทศเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราก็เข้าใจพี่น้องบ่แม่นว่าเพิ่นเว้าหยังก็สิมาขายเพิ่นหมดก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นี่พวกเราก็ฮู้อันนี้นี่ข้าพเจ้าจะพยายามสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพอเว้าได้ข้าพเจ้าก็จะเว้าให้ท่านฟังหลังจากที่เพิ่นลมเรื่องของประเทศเวียดนามแล้วเพิ่นก็มานั่งลมข้าพเจ้ามาเว้าเรื่องของประเทศลาวสนทนากันโดยที่ปิดกล้องบ่มีการถ่ายบ่มีการนั่นกันพี่น้องเลยอันนี้เดี๋ยวจังได๋จึงมาลมกันตอนนี้ฟังเรื่องของเวียดนามซิก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าขาใหญ่หรือว่าแห่งใหญ่ที่คุมประเทศลาวฮะแม่นอยู่ที่ฮานอยและฮานอยนั้นทางวอชิงตันเพิ่นมีการบีบกันใดๆตอนนี้แม่นข้าพเจ้าอยู่ในงานฮะแล้วก็ทุกอย่างแม่นได้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้พี่น้องไปฟังพร้อมกัน Ladies and gentlemen dear friend thank you all for joining us tonight welcome our honor and the honorable Tom Malinowski the assistant secretary of the stateFor democracy, human rights, and labor. With him tonight are Deputy Assistant Secretary Scott Busby and Ryan Fiorisi,
the officer of the office of East Asian and Pacific Affairs Department, DRL. Oh, please give them a big hand. The Honorable Malinowski was sworn in as Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor on December 3rd, 2014. Prior to that, from 2001, he was the Washington Director of the Human Rights Watch. And from 1998 to 2001, he served as the Senior Director for the National Security. From Malinowski. Thank you, everybody, for coming out tonight, for spending the evening here with us. Thank you, Dr. Kwan, for organizing this event, for inviting so many close friends, for giving us a chance to meet you all, and for all of the work you have done as an advocate for human rights in Vietnam for all of these years. You do not let us forget about these issues. And one reason we've worked so hard, one reason we try so hard, is because you do not let us forget. So thank you for that. It's a wonderful opportunity to meet all of you and to have this chance to talk to you about what we are doing right now in support of this goal of human rights and democracy in Vietnam, and to have a chance to answer some of the questions that I know that you have. And I'm going to say a few words. I'm going to tell you about our trip to Vietnam. I'm going to tell you about our strategy, our thinking right now. But then we're going to have a chance to just talk, and I'm sure that you will have some questions. I will do my very best to answer them. Let me say this at the beginning. My job is to promote human rights all over the world. So you can imagine what my days are like. I'm not spending all my time just thinking about Vietnam. I think about Afghanistan and Iraq and China and Russia and Ukraine and Burundi this week, and Sudan, and Egypt, and so on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 . And many of these places are full of very painful problems. And in some places, we try to stand up for this cause, but frankly, it is very frustrating. And there are some days when we have very little hope. We push anyway because it's the right thing to do. But it's hard to see how things can get better, at least this year or next year. So we push and we push, hoping that maybe in 5 years or 10 years, we can get to a point where we have an opportunity for change. But with Vietnam, we feel like we've reached that kind of opportunity. And I stress opportunity, not reality, not reality. We have been working at this for many, many years. Many of you, most of you, far longer than I have. My first trip to Vietnam, as I was telling Dr. Kwan, was in the year 2000 when I was working with President Clinton. Very different time in our relationship, the very beginning of the opening between the United States and Vietnam. But we feel like we're at a point, this year especially, where we have some chances. And because of that, we have a real spotlight on human rights in Vietnam. Everybody I work with in the administration, from Secretary Kerry to my other colleagues in the State Department, to, of course, our U.S. Trade Representative's office because of the TPP debate, to the White House, to the President, right now is focused on how to seize this opportunity. And it is
partly because of TPP, and I'm going to talk a little bit more about that with you shortly. It is partly because of all the other things that the government of Vietnam wants from the United States right now. It's because of the geopolitics. Perhaps it's simply because of the relationship reaching a point of maturity. It's certainly because of all the changes happening within Vietnamese society and the demands that are coming from the bottom up in that society. But the bottom line is, we feel we have the best opportunity that we have had in a very, very long time, and we need to seize it. Now, as I said, as Dr. Quan said, I was just in Vietnam, and officially this was for the U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue. Now, we use this dialogue to do a lot of other things. We use it as an opportunity to talk to the government, which we did. We had a whole day of meetings where we sat down with officials from all the different parts of the Vietnamese government. We talked about rule of law and legal reform. We talked about freedom of expression. We talked about labor rights. We talked about religious freedom. All of the issues that are of concern. We also had separate bilateral meetings, one-on-one meetings with senior government officials to talk about those issues. We had a full day of intensive meetings with members of civil society in Vietnam, with human rights activists, with labor rights activists, with people from think tanks who are working on these issues. It was interesting. Usually, they stop people from coming to meet us. This time, they did not stop people from coming to us, which is a first, at least in my experience. We then went up to the Northwest Highlands, where we met with local leaders of the minority and religious communities there, visited Catholic churches, Protestant churches, Buddhist temple that was newly built in Lao Cai. We had a little bit of fun. I took a group of people to climb up Mount Fansipan, which I'm proud to say we did in one day. Normally it takes two. Ryan chickened out. he can't keep up with me. We also visited a prison and met with a couple of the prisoners of conscience who were trying to get out of prison. Father Lee was one of them. Spoke to the press. You may have seen some of the public comments that we made. Now, what are we focused on in these meetings? I'll tell you the substance, and then I'll talk a little bit about the politics. First of all, the big point that we make to the Vietnamese government is you want a relationship with the United States. You want a comprehensive partnership with the United States. That's what they say. And our answer to that is you can have one, and we want one too. But you need to understand that we don't have deep, comprehensive, enduring, real partnerships with countries unless there is a common foundation of shared values. We have that kind of relationship with Japan. We have it with France. We have it with Germany. We have it with South Korea. And we could have that kind of relationship with Vietnam. But there has to be a common foundation of shared values. We cannot just be against the same things. We can't just be against, for example, China taking islands in the South China Sea. Because if we're just against the same things, that's not going to last. We have to be for the same things, because that's what lasts. If we're for the same things, and this is not just what I'm saying to you, this is what we say to them. If we are for the same things, then we can survive disagreements. Because, you know, we disagree with England all the time about one thing or another. We have all kinds of arguments with Japan about trade, about different issues. But at
doesn't matter because we have that foundation. We are for the same thing. And I have to tell you, when I make that argument to them, they listen. Because I think deep down, there are many people in the Vietnamese government now who are thinking about the benefits of that kind of relationship with the United States. But they know what they have to do. And that message is not coming just from me, the person who has human rights in his title. It is coming from President Obama, from Secretary Kerry, from members of Congress who are visiting now every month to Vietnam. So they know, they believe it. So that's the big message. In terms of the specific issues, as you well know, we want to make sure that there are no more prisoners of conscience in Vietnam. Nobody should be in prison for peaceful activism, peaceful criticism, peaceful labor organizing, peaceful religious worship, peaceful education. And we have been working down a list of people, and there are still too many people on that list, although there are fewer today than there were a year ago. I've also told them, I don't want to argue with you about lists for too much longer. I don't want to argue with you about individual people who are in prison. And so the way to get past these arguments is legal reform. And they have said to us and to their own people that their goal is to reform the domestic laws so that they are consistent with Vietnam's new constitution and with international standards. What does that mean? We're going to have to see. And I don't expect it to mean that in the next year or two, Vietnam is going to turn into a democracy. But they have at least made a commitment that we can remind them of, that we can take to the bank. If you mean this, then you have to reform your penal code, which allows you to imprison basically anybody who criticizes Communist Party rule in Vietnam. If you want to arrest them, you can under your law. And so they say, okay, well, we're going to have to reform that. Do they agree with us on exactly how they should reform it? No. But they agree that we should have input, which is a breakthrough. They will share drafts with us. They will take our comments. We will have a discussion back and forth. I think we have an opportunity to make it better step by step. They have to have a new demonstrations law. They have to have a new law on civil society organizations. They have to have a new labor law. We'll talk about that in a second. So this is something that they have to do as part of this process. So that's what we talk about in all of these meetings. And what have we been able to achieve? First of all, I think, and I mentioned this, I think there has been a change, and the most important change has come from within Vietnamese society itself. You all know this. You have tens of millions of people in Vietnam who are on Facebook, and they are speaking freely every single day. There's nothing the government can do about that. You have a lot of Vietnamese workers who are associating freely. They don't have freedom of association, but they are associating freely in their factories, in their workplaces. There's very little the government can do to change that. There are these demands that are coming from the bottom up. And there is a debate in the country about what its future should be. What kind of political system should we have? What should be the relationship between the government and the society? And that debate, which is starting at the grassroots, is seeping up into the higher levels. And here is where the politics comes in. The people who are willing to argue for change are not going to win the argument simply by saying, you know, it's the right thing to do. We really shouldn't have all these political prisoners. We'd be better off if we had a more open society. Some of them believe that,
And I think there are even people in the Communist Party who believe that Vietnam would be better off if it were a more open society. But they are not going to win the argument simply by saying it's the right thing to do. So the argument they are using, frankly, is that this change is necessary to get what we want from the United States, including, right now, most important, TPP. And this is where we have to think about what our choice ought to be. Now, as I've looked at this, in the last 6 months in particular, the last year, especially the last 6 months, because of our debate in the United States about TPP and other decisions we have to make to improve or not to improve this relationship, there has been this spotlight on human rights in Vietnam. They know that they are being watched very, very carefully. And what has happened? And what has happened in this period? They've signed the Convention Against Torture, and they've promised to change their domestic law to implement the convention. They have released some prisoners, not all the ones that we want, but some, including some prominent ones like Diu Cai. And many of you may have noticed that we invited him to the White House recently so that he could not just meet with President Obama, but interview President Obama, because we want to respect him as a journalist. You get an interview. There has been greater restraint by our dear friends at the Ministry of Public Security, who I've gotten to know fairly well in the last few months. They don't like it, but the fact is, 2 years ago, we had about 61 people in Vietnam convicted for peaceful political activity. And this year, some people think the number is zero. Some people have told us, no, maybe it's two or three. We're looking at that very carefully. But it's a lot less than last year and a lot more less than 2 years ago. It's not because they've become nice people. It's because they know that they are being watched, that this is important. They have to show restraint because of the process of TPP. Now, we have no illusions about this. They're not arresting people, but they're doing other things. They go to their homes, they beat them up sometimes. When I was there on my last day, we had a young man in Hanoi who was beaten up, and he put his pictures on Facebook, and we all saw that and condemned it. So that's bad. But at least I'm glad that fewer people are being sentenced to 5, 6, 10, 20 years in prison for doing that sort of thing. I can stand up. It's okay. So we have seen that. And what we are demanding, what we have to get in order to get TPP in particular, is progress on labor rights. And very, very specifically, they are going to have to change their domestic law so that free, independent, local trade unions are allowed in Vietnam for the first time. And I want you to think about that. You know what a big deal that would be in a one-party communist state, to break the monopoly of the Communist Party on trade union organizing in Vietnam. And TPP will not enter into force until they have changed their law to do that. They can't just promise to do it. They have to change their law to do it first. And I don't know if they're going to do it. We don't have a deal yet. And the reason we don't have a deal is because this is hard, right? You can imagine what they're thinking. This is a big deal for them to do this. And I think they will do it in the end because TPP is an even bigger deal. They need it for all kinds of economic reasons and strategic reasons. But it's going to be down to the wire because what we are asking for is very, very meaningful. So that's where we are. And I got to tell you, when I was there this last time, and I had my usual arguments with the Vietnamese government about human rights,
This time around, the conversation was a little bit different because I was able to say, you know what? Let's forget about our usual arguments. We're going to disagree philosophically about something. It doesn't matter. You have to do this. And particularly when we were meeting, for example, with the Ministry of Public Security, they're not going to agree with me. But I said, you have to do this because everything your government wants from the United States depends on you. And we need things from you, not next year, but next week. Because this debate is going on in the U.S. Senate this week, and it's going to be very, very close. So, ท่านผู้ชมที่เคารพแต่ตอนนี้ท่านกำลังติดตามรับชมในรายการกล่าวปาฐกถาของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาท่านทอมท่านทอมมาลาโนสกีท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ก็ทางไอฟรีดอมทีวีของพวกเราได้เอารายการของเพิ่นสคริปต์ของเพิ่นที่เพิ่นปาฐกถาให้พี่น้องชาวลาวชาวเวียดนามและก็ทั้งหลายคนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Human Rights Democracy และก็เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งงานในทั่วโลกท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ขอให้พี่น้องติดตามต่อไปท่านผู้ชม This is where I come down on TPP. We have been talking about it for years. We now have to make a choice. And the only possible choices are yes, let this process go forward, or no, stop it here. Our strategy is let it go forward. Let's try to get as much as we can from the Vietnamese on all these issues in the next few weeks in order to get the first step, which is TPA, Trade Promotion Authority, through the Senate and the House. Then we get a deal with Vietnam, I hope, with all these labor rights components in it. And then you send me back to Vietnam and Secretary Kerry and all of us back to try to get even more over the next few months before we send TPP to the Congress. Because remember, there's TPA and then there's TPP. So then we use that period to try to get everything we possibly can. And we make clear to them that even then, it doesn't enter into force until you've actually made these changes. Oh, and by the way, then there are other things that they want from the United States. They want us to lift the ban on lethal weapon sales, which we've lifted 5% of. And so that enables us to be able to exert more leverage. So this is not an easy choice for many people. There are people in the Congress who care about human rights in Vietnam who are very skeptical about this. And I imagine some of you are skeptical as well. I can only tell you how I feel as the person who you send to Vietnam to bargain for improvements in human rights. This is the chance. And this is the tool. This is where we get our leverage. This is why they're listening to us right now. And I want to ride this as far as we possibly can. And I believe we can ride it to a point not where Vietnam is a democracy, but where we have gotten enough change in terms of legal change, people out of prison, so that Vietnamese civil society has enough power that they can then take it to the next stage and the next stage and the next stage. And so I ask you to think about this, because your voice is very important in this debate. People are going to listen to the Vietnamese American community, and they should listen to the Vietnamese American community because you know the country far better than any of us do. And so I want to ask you to weigh this choice and to think about what you are going to say to members of Congress who are going to be listening to you and looking to you for guidance. All I can tell you is how strongly I feel. This gives us not a guarantee, but a chance. And without it, I feel like I've got nothing. So that's where I am. I would love now to hear your questions, your views, your concerns. Ask whatever we want. We're off the record, so I'm going to be
quite honest. and then we'll take it from there. I'm also eyeing that table very eagerly. So hopefully I will earn it. And oh no, do we do the questions after? Oh, I guess I've already earned it. Okay, so why don't we grab some food and then we'll come back here and we'll talk. Okay? Thank you. Thank you. I just recognize the presence of Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Mr. Scott Busby. So please. An official for the American Disability Act. And we are quite interested because we know that during the last 20 years, the United States has supported through USAID and also Health and Human Services, the prosthetics and wheelchair program. But our relatives in Vietnam who were orphan disabled veterans have never been able to get support from that. Could you comment on that? And if possible, could you get us the information about how many wheelchairs and prosthetics we have supported and whether the distribution, you know, how it happened and the demographics of the recipients? Thanks. On the demographics, we'll, I don't have the numbers in my head, so forgive me for that, but we will. Sorry. Can you hear me now? Yeah. Okay. So I don't have the exact numbers, but we will try to get those for you because I think that's a very important question. And yes, as you mentioned, Judy Heumann, who is our ambassador at large for disability rights, was with me on the trip. This is actually, I think, her second, maybe even third, second trip to Vietnam. So she's had her own separate dialogue with the Vietnamese government. As you know, Vietnam recently ratified the Convention on the Rights of People with Disabilities. So they now have a legal obligation to do certain things, to provide access and opportunity for people with disabilities, not just the basic care, but making sure that they have equal access to buildings and to employment and to education. And Vietnam has a long way to go to provide that access. We found that even the parliament building is not accessible to people with wheelchairs. And so we've tried to put some pressure on them to embarrass them that even some of the main public buildings in the country are not yet fully accessible. This is an issue that's actually a little bit easier to work on than some of the other issues we talked about because you know, the Communist Party of Vietnam could provide all of these things to disabled people without threatening its position in the country. So this is something that we should be able to make more progress on, and we're working on it very hard. And they now have the legal obligation because they signed the treaty. Thank you. Now I'm going to read a question. What we were hearing from you sounds very familiar, because in 2006, when Vietnam was trying to enter the WTO World Trade Organization, they were promising a lot in order to get the permanent normal trade relation from the United States. And after that, they carried out a crackdown on human rights and democracy activists, which Human Rights Watch at that time labeled the worst crackdown in 20 years,
And as Dr. Kwon mentioned, you were at Human Rights Watch at the time. How do you compare the situation then with the situation now when Hanoi is looking at TPP, and how do we, what do we do in order to prevent the recurrence of that kind of blowing back on their words? So what has changed? I don't want to exaggerate this. This is still a one-party communist state, and it's still capable of cracking down. And so I cannot promise that everything is going to be better this time. But here are some differences. Number one, TPP is very different from entry into the WTO. The argument I made was actually somewhat different from the argument that was being made at that time. The argument that was made then, and that you have heard many times before, is that trade is good for human rights. That if we bring countries like Vietnam and China into international trading arrangements, if there are more American companies, if there are more American investors, if they are more connected to us economically, if they are getting more contact with Americans, that naturally this will lead to better human rights. That was the argument then, and that is an argument that is kind of a leap of faith. It's asking you to trust that if we do this, maybe things will change later. That is not the argument I'm making. TPP is quite different because we are asking for things up front. I'm not saying if they get into TPP, trust me, somehow this hidden hand of economics will change Vietnam. I'm saying they have to change their labor laws. Before this treaty enters into force, they have to allow independent trade unions before they get the benefits of TPP. And that's written into the treaty. And politically, we also know that they have to do more because our Congress will probably not approve TPP unless they're showing restraint, unless there are fewer arrests, unless there are people released prison. These are things that we have told them we need to see this year. And if all of this works out, as I said, we still do not have a guarantee. All I can tell you is that we can now bargain for things. We can now demand things and persuade people, even in the heart of the security apparatus in Vietnam, to deliver those things because TPP is there. And if our Congress were to vote against TPA in the coming weeks, that would send a message that TPP is not there, that you don't have this prospect, you don't have this chance, and we would not be able to bargain for those things for the next year. So really what I'm asking for is a chance to keep bargaining for those things. I'm not even asking you to support TPP. I'm asking you to support TPA, because that will give us the chance for this process to keep going so that we have the bargaining power. And I promise you that we will use that bargaining power to get as much as we possibly can. That's all I can promise. The next question is concerning the TPP. You are a diplomat, and the Obama administration will have a few more years, two more years. If after TPP is concluded and Hanoi does not carry out its promises of reforming the laws, making changes in their approaches, who will guarantee that those implementations are to be carried out, because the track record
according to Senator Elizabeth Warren of Massachusetts, is not very good, both for Republican and Democratic administration. Thank you. Again, nobody can guarantee it. So I want to be very, very honest with you. The choice that we have to, the decision we have to make is, will we have a better chance if we go this way, or will we have a better chance if we go that way? You have to compare what you think the chances are of improvement if we keep moving along this road from TPA to TPP. You have to compare that to what you think the chances are if we stop that process. Now, if we continue, as I said, they actually do have to change their laws on some things before they get the benefits of membership in treaty, especially on the labor side. There will have to be free and independent trade unions guaranteed by law in Vietnam. On some of the other issues, we are trying to get as many concessions as we can this year. Prisoners, criminal code, all those things that I mentioned. Now, if we get as far as I think we can, I guarantee you that next year and the year after, there will be people in the Vietnamese Communist Party and in the security apparatus who will resist. I guarantee you that they will break some of their promises. I'm not naive. But I believe we will be in a stronger position if we have this legally binding agreement on the table. If they break the terms of the agreement, we will be able to go to something called dispute resolution, where we can essentially sue them and force them legally to comply. It's not an easy process, but it is a process that the treaty allows us to go through. And I believe that if we have this period of 1 or 2 years in which they know that the spotlights are on them, just like the spotlights are on me right now, they are being watched, they are being questioned, and they have to, in this period, allow greater space, greater room for civil society. I believe at the end of that period, Vietnamese civil society will be stronger. They will have more legal protections, but they will also have more time to organize and get stronger, and they will then be joined, I hope, by a very strong labor movement. Now, here's something I don't say to them, but I will say to you. Remember the history of local, independent trade unions in communist countries. What was solidarity in Poland? And what broke the back of communist one-party rule in Eastern Europe? It was a trade union in one factory, and it wasn't even legal. In Vietnam, that will be legal through the TPP agreement. So just ask yourself, when you weigh this choice, will our chances be better if we go down this road, or will they be better if we don't go down this road? That's the question I ask myself. Thank you. Next question, Mr. Peter Dow from Phu Nhon. Thank you, Mr. Malinowski. Thank you, Dr. Kwon. My name is Peter Dow, and I'm the editor of Phu Nhon, Vietnamese newspaper. I have just one question. We have been told that while in Vietnam, you had a chance to meet with some civil society groups. So please tell us, during the conversation with those groups, did you just focus on the TPP process, or did you discuss with them on the situation of human rights in Vietnam in general? And what is your evaluation of their concern and their approach? Thank you. I 99% of the conversation was on the situation of human rights in Vietnam.
I explained to them where we are on TPP, and I took their questions, but no, I wanted to, the reason we meet with them is because we want to learn about what's going on in Vietnam. And they will tell us very honestly, because they have to live with it every single day. I think I don't want to speak for other people, and they can speak for themselves, and increasingly they do, and we can hear them. But I think that the general assessment is that things are better now than they were a year or two or 5 years ago. They have a little bit more space in which to operate, a lot more space online, on the internet. That is a very big change. But that it is very, very fragile. They still feel very much at risk. As I mentioned, even if there have been fewer arrests in the last year, fewer convictions, fewer people going to prison, they are still harassed, they are still threatened, sometimes subject to physical attack, and so they feel very vulnerable. One way to look at it is that there is a lot of free activity going on in Vietnam. As I mentioned in my speech, a lot of people are speaking freely. It doesn't mean they have freedom of speech. A lot of people are associating freely. That doesn't mean that they have freedom of association. So there's a lot of energy and activism in civil society. People are pushing out to test the boundaries, but they feel very, very vulnerable. And that's what has to change. That's why we need not just changes in the behavior of the government, we need legal changes. We need these changes to be made permanent in law. And that's what we are encouraging. One more question on the potential of legal reform. There is a saying in the Vietnamese community that Vietnam has a jungle of law, but they only use the law of the jungle. So even though we are promised that they are going to change the laws with respect to public security behavior, with association, but the enforcement of the law is the main problem. Not that they don't have laws, but they don't enforce the law according to our perspective. Can you comment on that? I think both parts are important. You need to have good laws, and then you need to work on ensuring that those laws are enforced. But I do think the first part is important. When I sit down with the Vietnamese government, especially with the Public Security Ministry, and we talk about people who are in prison, what is their answer? They say they broke the law. And you know what? It's true, they did break the law. Because the law in Vietnam criminalizes abusing your democratic freedoms to undermine the interests of the state. That's Article 258 of the Criminal Code. It criminalizes undermining the unity policy and making propaganda against the government. And so under the law, the Ministry of Public Security can arrest you for those things. And when I have that argument with them in 3 years, I want the law on my side. I don't want the law on their side. Now, if the law is on my side, I will probably still have an argument, because you're right that implementation is the next big challenge. But I do think that the letter of the law does mean something to them, because it gives them the ability to say,
what we are doing is legitimate. What we are doing is in accordance with our law. You can't tell us to break our own law. So that is the first step, but you're absolutely right, it is only the first step, and then we will have to work on the second step, the third step. Next, we would like to have Mr. Gubi Havu for the next question. Thank you, and first, let me say it is always good to see you here. I would much rather see you in Vietnam. So, we were talking about step one, step two. You know, when the Vietnamese government releases a prisoner of conscience and forces them to leave their country, that is half a step. That's not even one step in my book. So this is something that I consider to be unfinished business. We want to make sure that everybody can be where they want to be. The short answer to your short question is yes. It will be, President Obama will ask the very same things that I was asking. This is not just coming from me. This is everybody in our government. And we are doing it because it's the right thing to do and because we have to, because we understand that all of the things that we want to achieve in our relationship with Vietnam, especially this year, depend on more progress on human rights. And so we will continue to make that absolutely clear. And, you know, I think all in all, it is a good thing that the General Secretary is coming here to hear that message. We want him to be comfortable with this process. We want him not to be afraid of change. We want him to feel that this change can come and that the Communist Party can be part of it somehow, that it will not be just left behind in the dustbin of history. Because if they are afraid, then they won't let it happen. And so that's the point of this visit. But he will hear exactly the same message on prisoners, on legal reform, on freedom of expression, internet freedom, freedom of religion, that everyone in the government has heard from me and Secretary Kerry and from others. One more. We have been absolutely clear with the government of Vietnam that we want them to release all prisoners of conscience. Now, in the Cuba case, it was actually not a strict quid pro quo. It looked that way, perhaps. But had we said to the Cubans, we will normalize relations, but only if you release all prisoners of conscience, it wouldn't have happened. It was actually much more subtle than that. They understood that we expected progress on that issue, and we moved forward with normalization. And both of those things happen simultaneously. In diplomacy, you sometimes have to be a little bit more subtle. In the case of Vietnam, we will continue to push for the release of all prisoners of conscience. And as I mentioned to you, this is a step-by-step process. So this trade agreement is not one day you don't have it and the next day you have it. The first step is TPA, the Trade Promotion Authority. We'll try to get as much as we can. The next step, which will take several more months probably, is the TPP itself, and then getting that through our Congress. Then it doesn't necessarily enter into force legally for Vietnam on the day that our Congress approves it. So there may be more things that have to happen for the treaty to enter into force. Then, let's say we've gone through all of those steps, there are still many more things that the government of Vietnam wants from us, including the security relationship, lifting of the ban on lethal arms sales. So I believe our strategy is to
try to get as much as we can at each of these stages. We have to ask ourselves, how much can we ask for? I think we would all agree that if we asked for an end to one-party communist rule in Vietnam as a condition of joining TPP, they would say, go to hell. And we have no TPP and no progress on human rights. So that's the one extreme. We don't want to ask for too much. We also don't want to ask for too little. We want to find exactly that point where we've asked for something that is very hard for them to do, but they are still politically willing to do in order to get to the next stage. And then we have to do it again. And then we have to do it again. And so these are the judgments that we are trying to make. And not everyone is going to agree with us, I'm sure, at each stage that we are making the right judgment. But we are sincerely trying to find that perfect middle where we think we can actually get something, get them to do something that will make us better off. And then we will do it again, and then we will do it again. So that's our thinking. Thank you so much. ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้ท่านกำลังติดตามรับชมในรายการสัมภาษณ์กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเรื่องของ Human Rights ของประเทศเวียดนามและก็พร้อมด้วยของ PPT การค่าของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่เคารพแล้วยังจะมีทางท่าน Deputyassistant อีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมอย่าเฝ้าดีไปทางใดท่านผู้ชมเพราะว่าพวกเรายังมีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกท่านหนึ่งที่ว่าจะออกมาเว้าท่านผู้ชมขอให้ท่านสมในรายการต่อไปท่านผู้ชมofficial interview with UA, RFA, and SPPN. So please stay and relax, get some coffee, and we will invite the Deputy Assistant Secretary to come to you, and the Secretary to the Busby to give the interview inside. Thank you. Thank you all again. Those were the right questions. Thank you. I hope that this was helpful. Please know that this conversation does not end tonight. You can always reach out to us if there are more questions, if there are things that you are concerned about, if there are issues that you think we should be raising with the Vietnamese government that we are not. Please let us know. And again, I just want to ask you, please take part in this debate. Whether you agree with me or disagree with me, we need to hear the voice of the Vietnamese American community in this debate right now, because this is when it really matters. Thank you. It's always a pleasure to come here and meet with you and see all of you. As I said, a little bit louder. I'll speak a little bit more. As I said to Dr. Kwan and many of you who were here the last time I came, I grew up with several Vietnamese. ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้ท่านก็กำลังจะได้รับชมการปาฐกถาของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็คือท่านสกอตต์บัสบีอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมในตอนนี้ขอเชิญ Refugees really is part of my family and so meeting all of you and being here and getting the privilege to work on issues relating to Vietnam about human rights democracy is really a great pleasure for meI was not able to join Tom for the human rights dialogue because
someone needed to stay home and mind the store. So I stayed home and answered questions on TPP and other issues. Nor am I as articulate as Tom is. As you can tell, Tom is a very thoughtful, articulate person. But if you have more questions that Tom didn't answer, I'd be happy to address them. Let me just say, as Tom did, that we will continue to be very, very engaged with the Vietnamese American community, with civil society organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders, as we continue to decide what our policies are towards Vietnam on human rights. So if any of you have additional questions or comments, I'd be happy to have a question. Happy to hear that. About what they can be doing. Just wanted to talk about that. Not any policy channel or anything like that. Well, the relationship between China and Vietnam is, of course, a very complicated one. And Vietnam, for much of its history, of course, has lived in the shadow of China, if not having been actually ruled by China. And I think one of the things going on right now with Vietnam is they're quite concerned about China's aggressive behavior in the South China Sea. And I think Vietnam is looking for some new friends who can perhaps help protect it a little bit more against China. Yes, China and Vietnam are still close. Yes, they still have share lots of information. Yes, there are great similarities between the one-party system in China and the one-party system in Vietnam. But I think Vietnam is looking for a little bit more independence, looking for protection, as I say, looking for help. And that is another factor, I think, that we in the United States can use to encourage Vietnam to make progress on human rights in other areas. So Tom mentioned the lethal weapons ban. I think the Vietnamese government wants this ban to be lifted, both for symbolic reasons, to show that the relationship with the United States is a fully normal relationship, but I think they actually are hoping to get things from the United States that they can't get from any other country, and that they could, that could help them perhaps defend themselves against China if China continues with its aggressive behavior. So the relationship with China right now, yes, is very much on the Vietnamese mind. It's a close relationship, but it is a complicated relationship. And I think, well, that's a complicated question. And I was not around when the decision was made to include Vietnam in TPP. But I think it was partly driven by the fact that Vietnam has made a number of economic changes in the past 20 years. I think it was influenced by the fact of China's dominance in the region and the opportunity that TPP presents to perhaps bring Vietnam more into the U.S. orbit. So I think these are some of the factors affecting the decision to invite Vietnam to join TPP. I should say that Vietnam is not the only country in being considered for TPP that has human rights challenges. As you may know, Brunei, a very small country, but a Muslim country which has recently adopted Sharia law, has also been the subject of great criticism and controversy about its joining TPP. So there are many people, both women, gay people,
who are saying that it would be inappropriate for Brunei to join TPP. And there are people who are saying the same thing about Malaysia. Malaysia, as you may know, is a tier three country in terms of its trafficking in persons policies, its record. Senator Menendez, among others, has said we shouldn't have countries in tier three participate in the TPP agreement. And we are making very similar arguments. We, Tom, myself, the administration on these other countries too that we're making with Vietnam is that TPA and TPP presents us with opportunities to try to negotiate changes to these bad human rights policies in these countries. So Vietnam is not alone in terms of being in the public spotlight here in the TPP debate because of its human rights record. Brunei, Malaysia are too. Off the record. So be sure I don't quote anything officially, okay? And we pay for that. Thank you, and we hope that you can have another chance to talk to Secretary Malinowski and also Deputy Acting Secretary Scott Murphy. Many thanks for this meeting. Thank you all to join us tonight. ท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็เป็นวิดีโอที่ทางข้าพเจ้าได้เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมร่วมกันท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็เป็นคําเว้าของทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพิ่นได้มาเว้าถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน Human Rights เกี่ยวกับทางด้านการค้าแล้วก็พวกเพิ่นนี่ได้ดูแลทางด้านเลเบอร์นําอีกพี่น้องเอ้ยแล้วก็ Democracy เรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนการค้าการขายพร้อมด้วยแรงงานว่าซั่นซะอันนี้คือในแขนงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่พวกเพิ่นดูแลอยู่ในตอนนี้ก็พวกเพิ่นทันได้มีทั้ง2ท่านนั่นแหละแล้วก็พร้อมด้วยเลขาของเพิ่นส่วนเรื่องของประเทศลาวท่านผู้ชมที่เคารพทางข้าพเจ้าเองนั้นก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับท่านสกอตต์บิสบีที่เพิ่นเองท่านได้มีโอกาสที่อยู่ทางนอกท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าอันนี้นี่เพิ่นทาร์เก็ตในเรื่องของ Human Rights และพร้อมด้วยการค้าของประเทศเวียดนามทางข้าพเจ้าฮั่นก็ต้องได้สนทนาเรื่องราวอยู่ทางข้างหลังท่านผู้ชมที่เคารพเพราะอย่างเพราะว่าจังสิบ่เป็นเรื่องที่ rude ว่าซั่นซะบ่แม่นว่าเพิ่นไปเว้าเรื่องนึงตัวเขาสิไปเว้าเรื่องนึงไว้จังซั่นก็บ่ถูกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเว้าทางด้านนี้แล้วเฮามีปัญหาเรื่องของลาวเฮาก็ออฟออกจากหน้ากล้องไปลมทางทุนลมกับเพิ่นเจรจากับเพิ่นอีกทางด้านนึงท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้ก็ข้าพเจ้าก็มีรูปภาพจำนวนหนึ่งท่านผู้ชมนะจะได้เอามาแบ่งเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าจะสั้นซะท่านผู้ชมก็ในตอนระยะที่เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังทางท่านทอมเพิ่นได้กำลังเว้าหันข้าพเจ้าอยู่ที่ใดอยู่ทางหลังกล้องท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ทางหลังกล้องของของท่านทอมที่เพิ่นกำลังเว้าจังสั้นท่านผู้ชมต่อไปอันนี้นี่ก็พี่น้องได้เห็นว่าท่านผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังการรายงานของการเจรจากับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามว่าเป็นอะไรแด่ฮะมีผู้ใดแด่ที่มาฟังอันนี้แหละท่านผู้ชมที่เคารพพวกท่านก็จะได้เห็นอยู่ในข้างหน้านี้พวกท่านก็จะได้เห็นมีทางดีเรคเตอร์ของRadio Free Asia ท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นก็มาคือกันก็มีทางซอง3สถานีทางโทรทัศน์ท่านผู้ชมของเวียดนามเพิ่นก็ได้มาคือกันแล้วก็พร้อมด้วย i Freedom TV ของลาวก็แม่นข้าพเจ้าเองเป็นผู้ที่ได้ไปนี่ละท่านผู้ชมได้ไปบันทึกแล้วก็ excuse me เก็บกำรูปภาพและข่าวทั้งหมดและคำเว้าของเพิ่นท่านที่เพิ่นออกอากาศท่านและแม่นเอามาแบ่งปันให้พี่น้องชาวลาวและก็ชาวประเทศอื่น
ในทั่วโลกได้ฟังพร้อมๆกันไปว่าพวกเพิ่นมี policy ใดๆเพิ่นเว้าใดๆเพิ่นเฮ็ดกันใดๆท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้ก็เป็นรูปภาพของเพิ่นแต่ตอนระยะที่เพิ่นย่างเข้ามาใหม่ก็หมายความว่าก็มีการต้อนรับเป็นในฐานะแขกและเจ้าภาพท่านผู้ชมที่เคารพก็ในตอนที่นี้ก็เป็นรูปอีกรูปนึงรูปภาพนึงที่ข้าพเจ้าก็อยากเอามาไว้อยู่ในทีวีเพื่อให้เป็นซูเวเนียร์ท่านผู้ชมที่เคารพการหมายคือว่าท่านทอมแล้วก็ทางท่านดร.เหวียนและพร้อมด้วยภรรยาของเพิ่นท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็หมายคือว่าเป็นรูปภาพอีกชุดนึงข้าพเจ้าเตรียมจะเอาขึ้นให้พี่น้องได้ชมว่าทางข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ท่านผู้ชมที่เคารพกับท่านทอมมาลินอฟสกีซื่อนามสกุลเพิ่นก็ค่อนข้างคัดๆหน่อยนึงท่านผู้ชมแต่ว่าก็อันนี้นี่ก็ให้พี่น้องได้เห็นว่าทางซูเวเนียร์ทางฝ่ายลาวของพวกเขาท่านผู้ชมที่เคารพหมายก็ว่าข้าพเจ้าบ่ได้ถามเพิ่นเจรจากับเพิ่นในตัวหน้าเพราะว่าบ่แม่นเรื่องของเพราะว่ามันนานาแบบว่ามีกล้องของทางฝ่ายหลายแขนงการท่านผู้ชมที่เคารพหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าเองฮั้นจึงได้ไปเจรจากันอยู่ทางหลังแล้วก็เว้ากันทางหลังและหลังจากนั้นก็ได้มาถ่ายรูปเป็นซูเวเนียร์ท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็หมายความว่าพวกเราได้เอารูปภาพอันนี้ก็มาออกเพื่อให้อยู่ในอันนั้นฟิล์มหรือว่าอยู่ในวิดีโอฉบับนี้ท่านผู้ชมและก็อีกทางด้านหนึ่งท่านผู้ชมกับทางข้าพเจ้าเองท่านได้มาเว้าเรื่องของประเทศลาวในตอนนี้พวกเรามาเว้าเรื่องของประเทศลาวในหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ข้าพเจ้าก็อยากให้พวกพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เว้าใดๆเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของ human rights ของประเทศลาวต่อทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าได้ก่อนอื่นเพิ่นเองหันก็ได้แปลว่าคำทำอิดที่เพิ่นเว้าออกมากับข้าพเจ้าว่าเพิ่นก็ sorry ที่ยังบ่ทันได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของท่านสมบัติสมพรแทนที่ข้าพเจ้าจะถามเพิ่นบอกมาก่อนอันนี้ก็เป็นคําเว้าของเพิ่นที่เพิ่นก็บอกว่า sorry หลายๆทางทีมงานของรัฐบาลสหรัฐก็พยายามติดตามและเบิ่งใกล้ชิดกับรัฐบาลสปป.ลาวเกี่ยวกับเรื่องการที่หายสาบสูญไปของท่านสมบัติสมพรแต่ว่าในตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีเพิ่นก็ว่าเกี่ยวกับเรื่องประเทศลาวนั้นก็ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ได้ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเพิ่นเองนี้ก็ทางข้าพเจ้าก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ทางรัฐบาลลาวได้มาเขียนกฎออกร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่มขู่ไปหมดแล้วว่าถ้าหากว่าคันประชาชนจังซั่นจังซี่บ่ฟังก็ว่าสิจับผู้ใดออกความคิดความเห็นแนวต่างก็สิจับเพิ่นเองคันวางโทษวางหยังกันเอาไว้อันนี้นี่พวกเขาก็เป็นห่วงท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าจึงได้เอาข้อความเหล่านี้ต่อเสนอต่อเพิ่นเพิ่นก็คิดเป็นห่วงเส้นเดียวกันท่านผู้ชมเพราะว่าโมเมนต์ตั้งแต่ลาวทางเวียดนามทางประเทศไทยก็เส้นเดียวกันทางจีนก็เส้นเดียวกันแต่อันนี้นี่ทางพวกเพิ่นก็บอกว่าพวกเพิ่นหันจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆประเทศลาวนี่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาเว้าถึงเรื่องพวกแรงงานเกี่ยวกับเรื่องมีแรงงานเถื่อนของลาวนั่นน่ะแต่ว่าเขาเจ้ายั่วกันแบบว่าอะไรว่าไปเหตุการณ์อยู่บ้านนั่นบ้านนี้ที่จริงแล้วยั่วกันไปขายจังสั้นน่ะท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ก็มีเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวของพวกเราบางเทื่อแรงงานของพวกลาวของพวกเราไปตกประเทศมาเลเซียก็มีตกใส่อินโดนีเซียก็มีโดยที่รัฐบาลบ่ฮู้บ่ทราบบ่ฮู้บ่จักนี่น่ะอันนี้แหละทางฝ่ายหน่วยงานของฝ่ายนาHuman Rights และก็ Labor ของสหรัฐอเมริกาที่มีประจำอยู่ในสถานทูตทุกๆประเทศในทั่วโลกนี้ก็ขอฝากไว้นำเพิ่นถ้าหากว่าได้พบแรงงานลาวอยู่ที่ใดที่ว่าทางรัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์ลาวบ่ยอมติดตามก็ขอให้เพิ่นหันช่วยแจ้งให้พวกเฮารับทราบเช่นเดียวกันพวกเฮาหันก็ได้ติดตามเพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตทุกอย่างของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ฝากไว้กับเพิ่นบัญหาสามาก็ได้มาเว้าถึงเรื่องศาสนาที่มีการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทางด้านการเชื่อถืออยู่ในลาว
อันนี้พวกเราก็เห็นหลายครั้งที่ทางฝ่ายองค์การเชิดหรือว่าทางศาสนาอื่นที่เพิ่นมีการทำกันในพิธีศาสนาของเพิ่นแล้วก็มีการห่วงห้ามแล้วก็มีการจับกันใส่คุกใส่คาอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่บ่จบบ่งามอันนี้นี่พวกเราหันกะวอรี่คือเป็นห่วงกับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวของพวกเราข้าพเจ้าก็ได้เสนอต่อพวกเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าทุกอย่างเพิ่นก็จะพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดและบัดนี้นี้ทางข้าพเจ้าเองก็ยังได้ถามเพิ่นว่าเกี่ยวกับเรื่องประเทศลาวนี้มีทางฝ่ายฮานอยรีจิมที่มาคอนโทรลอยู่ในลาวนี้เพิ่นก็ให้คําตอบแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกันในฐานะแบบว่าให้พวกลาวนี้พยายามฮักเอาไว้เกี่ยวกับ basic human right แปลว่ารักษาไว้ไว้ซั่นซะพวกเฮานี่ต้องรักษาไว้ basic human rights ทุกสิ่งทุกอย่างหั่นแม่นทางเวียดนามก็เช่นเดียวกันทางลาวก็เช่นเดียวกันในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการสู้เพื่อประชาธิปไตยคือเฮาสู้กับอันใดเฮาสู้กับเผด็จการท่านผู้ชมที่เคารพคําว่าเผด็จการแล้วพวกท่านก็บ่ต้องอธิบายหลายทุกคนฮ่วมฮู้ว่าเผด็จการอันนี้นี่คันสู้กับเผด็จการแล้วแน่นอนทางฝ่าย Basic Human Rights นี่ต้องเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับของทางฝ่ายอันนั้นน่ะดิกเตอร์ก็จะเพิ่นเอิ้นว่าเผด็จการและบัดนี้คันว่าตรงกันข้ามกันแล้วในฐานะที่ฮานอยรีจิมครอบครองเวียงจันทน์หรือครอบครองมดทางประเทศลาวหั่นอันนี้นี่ก็บ่แม่นตั้งแต่เพิ่นทางเฮาก็เป็นห่วงทางเพิ่นก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันดังนั้นแหละเพิ่นก็ถึงบอกว่าทางลาวและเวียดนามอีสองต่างๆหั่นสําคัญขาแข็งว่าซั่นซะก้ามแข็งก้ามใหญ่ขาแข็งแม่นอยู่ฮานอยพุ่นทานผู้ชมบ่แม่นอยู่ที่เวียงจันทน์นั่นแหละข้าพเจ้าเคยแถลงการหลายเทื่อแล้วเคยออกอากาศหลายเทื่อพยายามบอกว่าผู้ที่สร้างปัญหาอยู่ในลาวคือฮานอยรีจิมหรือว่าลัทธิของฮานอยลัทธิของฮานอยนี่เพิ่นวางใดๆบ่จําเป็นอธิบายพวกท่านเข้าใจแม้กระทั่งประเทศอื่นๆทุกประเทศในทั่วโลกเขาเข้าใจหมดเรื่องเวียดนามคุมลาวเวียดนามคุมกัมพูชี3ประเทศในสหพันธ์อินโดจีนแม่นเวียดนามครอบครองทุกคนฮ่วมฮู้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยและในตอนนี้บอกว่าเวียดนามบ่ได้มีบ่ได้เฮ็ดอันนั้นแบบนั้นบ่มีไผเสื้อหรอกพี่น้องเพราะว่าอเมริกาก็เคยเสียสงครามเวียดนามมาแล้วทุกคนฮ่วมฮู้พี่น้องตั้วกันบ่ได้เรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลาย decades หมายความว่าหลาย10ปีมาแล้วเกือบเข้าครึ่งศตวรรษแล้วท่านผู้ชมที่เคารพที่เวียดนามมายุ่งเกี่ยวเรื่องอยู่ในลาวแม้กระทั่งสงครามที่อันนั้นอินโดจีนตอนอเมริกาเข้าไปฮะเวียดนามกับเวียดนามเหนือกันยังได้มาใส่ดินลาวเพื่อขนอาวุธกองกำลังทหารไปสู้เวียดนามใต้กันยังได้ใส่แผ่นดินลาวยังมาผ่านแผ่นดินลาวแล้วบอกว่าเวียดนามบ่ได้ยุ่งเกี่ยวประเทศลาวเป็นไปบ่ได้ถ้าเวียดนามยุ่งเกี่ยวประเทศลาวแล้วบางครั้งบางคราวลาวก็ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องของเวียดนามเช่นเดียวกันจังซั่นท่านผู้ชมที่เคารพเพราะขาใหญ่ก้ามใหญ่ผู้ที่สร้างปัญหาให้แก่ประเทศลาวแม่นอยู่ที่ฮานอยสำคัญอยู่พุ่นทานผู้ชมบ่หมายความว่าสำคัญเพียงตั้งแต่ว่าโอ้พวกอยู่ในเวียงจันทน์นี่พวกอยู่ในเวียงจันทน์นี่เขาเพื่อเอิ้นว่าหุ้นทานผู้ชมอันนี้เขาเอิ้นว่ารัฐบาลหุ้นของฮานอยรีจิมลัทธิของฮานอยลัทธิความยิ่งใหญ่ของฮานอยที่อยากแพร่ภายหรือว่าอยากเสริมขยายอิทธิพลหรืออำนาจอยู่ในโครงเขตแหลมอินโดจีนนั่นแหละทานผู้ชมทุกคนฮู้ว่าพวกเด็กน้อยลูกหลานเขาเจ้าเข้าเหียนเขาจะก็ฮู้บ่จําเป็นที่จะอธิบายหลายเรื่องนั้นและถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทางเพิ่นเองหันกะได้แนะนําพวกเฮาเช่นเดียวกันว่าในตอนระยะที่เวียดนามมีการต่อสู้หรือว่าเวียดนามหันได้ใช้วิธีต่างๆที่ว่าพวกเพิ่นหันได้พยายามให้แข้งขาหรือว่าก้ามใหญ่ของคอมมิวนิสต์เวียดนามหันอ่อนลงอันนี้เป็นวิธีการของคนประเทศใดก็ตามแหละแต่ว่าทางลาวนั้นกับพยายามช่วยกันเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นเขาเพิ่นเอิ้นว่าศัตรูตัวเดียวกันบ่แม่น2ศัตรูบ่แม่น2ประเทศบ่แม่น2กลุ่มเดียวกันเวียดนามก็สู้ศัตรูของฮานอยรีจิมคือกันทางลาวก็สู้กับฮานอยรีจิมคือกันถ้า2ศัตรูหรือว่า2ประเทศเพิ่นบอกว่าอันนี้นี่เป็นศัตรูตัวเดียวกันเพราะเวียดนามครอบครองเวียงจันทน์อยู่ครอบครองประเทศลาวอยู่ทางนู้นมันทําพ้นกับสู้กับฮานอยรีจิมทางนี้ก็สู้กับฮานอยรีจิมศัตรูตัวเดียวกัน
คล้ายๆแบบว่าไม่นั่นแหละพี่น้องเลยถ้านักหลายถ้าว่าพวกพากันหามกับเบ้าพี่น้องถ้าหากว่ากันมานักหลายกับพากันแบกเอวหักได้พี่น้องเลยอันนี้ก็เส้นเดียวกันถ้าหากว่าคันเวียดนามเพิ่นเฮ็ดใดแล้วพวกเฮาก็มีบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าแห้งเฮาน้อยลาวเฮาน่ะแต่ก็บ่เป็นหยังแต่พวกเฮาก็บ่แล้งน้ําใจท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่พวกเฮามันก็ได้ศึกษากันกับเพิ่นในฐานะที่ข้าพเจ้าส่วนหลายที่ข้าพเจ้าไปพบกับท่านทางรัฐมนตรีช่วยนี้และก็เจ้านายส่วนหลายข้าพเจ้าจะบอกแบบว่าข้าพเจ้าจะบ่เขียนนโยบายไว้ก่อนแล้วจึงไปเสนอเพิ่นว่าข้าพเจ้าอยากเฮ็ดจังซั่นจังซี่บ่ข้าพเจ้าแปลกกว่าผู้อื่นท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้านี่เอาบิ๊กเอาสอเอาเจี้ยเอาปากกาไปถามเพิ่นขอความเห็นนําเพิ่นให้เพิ่นแนะนําให้แก่ข้าพเจ้าว่าลาวนี่สมควรจะเฮ็ดได้เพื่อเฮาทําสิได้แบบว่าความตอบรับหันงามกว่าที่ว่าพวกเฮาหันมีแผนการไว้แล้วเอาไปเสนอต่อเพิ่นไว้เพิ่นรับรู้รับทราบบ่ได้ผลนะพี่น้องเฮาต้องเอาเจี้ยเอาสอนี่ไปเอาไอเดียของเพิ่นหันเพิ่นมีพาลิซีของเพิ่นเพิ่นมีนโยบายของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอะไรล่ะเพิ่นบอกว่าโอ้พวกเจ้าเฮ็ดอันนี้เด้อจังงามเด้อจังซั่นน่ะเฮ็ดอันนี้หันจังสวยเด้อเฮ็ดอันนี้จังไปคล่องเลยจังซั่นพวกเฮา follow ตามรู้อันนั้นการ advice ของเพิ่นดีกว่าที่พวกเฮาไป draft มาแล้วก็ไปเสนอต่อเพิ่นพวกเฮามีแผนการจังซี่โอ้ก็แม่นแล้วบ่คันพวกเฮามีอำนาจมีเงินเพียงพอมีคนเพียงพอเฮ็ดแบบนี้จังซั่นก็ได้หั่นแหละพี่น้องแต่โดยตอนนี้ประเทศลาวมันน้อยเด้พี่น้องเว้าเรื่องคนก็น้อยแฮงก็น้อยเงินก็น้อยอีสังก็น้อยแล้วบัดนี้นี่เฮาสิไปเฮ็ดแบบในฐานะว่าเป็นโลกมหาอำนาจก็บ่ได้อันนี้นี่พวกเรา seek and advice หมายความว่าพวกเราค้นหาแบบว่าความแนะนำจากผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์และเพิ่น hold policy คือเพิ่นถือนโยบายเอาไว้แล้วนะไปเอานำเพิ่นหันอันนั้นคือเป็น route หรือเป็นช่องทางเป็น channel ทางออกที่งามท่านผู้ชมที่เคารพนี่แหละที่ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าพยายาม get information จากเพิ่นและการพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ได้ congratulationกับ i freedom tv ของพวกเขาท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้พวกเขาก็ดีใจที่เพิ่นเองหัน recognize และก็ฮับฮู้และเพิ่นก็คอยติดตามเกี่ยวกับเรื่อง i freedom tv ของพวกเขาเช่นเดียวกันและยังบ่พอเพิ่นก็ยังสิอันนั้นนะให้ทางเวียดนามเสรีประชาธิปไตยคือดร.เหมือนคบควนนี้พร้อมด้วยทีมงานท่านเพิ่นก็ว่าอยากให้มีอีกสถานีนึงไว้จังซั่นมีสถานีแบบลาวเท่านี้ไว้จังซั่นท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็ในงานมื้อนั้นท่านผู้ชมก็ได้มีอันนี้ตื่มอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแมนทางดีเรคเตอร์ของ Radio Free Asia ยานางลิบิลุยได้มีโอกาสหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วนางลิบิลุยนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับมาเว้าเรื่องของ Radio Free Asia ของภาคภาษาลาวอันนี้นี่เพิ่นก็บอกว่าน่าเป็นห่วงในตอนนี้แต่เพิ่นก็ได้ลมกับข้าพเจ้าว่าทั้งฝ่ายลาวเฮาที่อยู่นอกประเทศนี้พวกเฮาจะมีแนวใดมีแนวใดแด่ที่ว่าพวกเฮาหันจะช่วยเพิ่นได้หรือว่าเพิ่นเองจะช่วยพวกเฮาได้จังซั่นท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้ทางข้าพเจ้าเองหันก็ได้ลมกันกับเพิ่นแล้วว่าทางข้าพเจ้าจะช่วยเพิ่นแล้วก็พี่น้องชาวลาวเฮาผู้ที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็พยายามจะช่วยเพิ่นหรือว่าเพิ่นต้องการ petition บ่หรือว่าเพิ่นต้องการแบบใดพวกเฮาหันก็จะให้ลาว IFA อยู่คู่กับพี่น้องชาวลาวเฮาอันนี้น่ะทางข้าพเจ้ามีความคิดจังซี่เพราะว่าข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักจนกลัวว่าเพิ่นเองน่ะยะนางลิบิลี่เนี่ยมาเว้าให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อวานมื้อซื่อนี่ข้าพเจ้าจึงฮู้จักว่า RA หันติดขัดทางฝ่ายลาวว่าซั่นซะและในตอนนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นก็เลยขอทางนามบัตรจากข้าพเจ้าและเพิ่นก็เลยเอาไปเสนอต่อทางฝ่าย Broadcasting Bureau แปลว่าเป็นนายใหญ่อีกเกี่ยวกับเรื่องกระจายเสียงทั่วโลกนี่แหละพี่น้องเลยนั่นน่ะเพิ่นคุมทางด้านนี้และเพิ่นจะติดต่อมาหาข้าพเจ้าว่าจังซั่นทางแต่ในไรก็ตามอันนี้นี่ก็ขอเสนอกับพี่น้องไว้ก่อนถ้าหากว่าคันทางพวกเพิ่นทาง Broadcasting Bureau of Broadcasting เพิ่นได้ติดต่อมาแล้วถ้าหากว่าคันเพิ่นต้องการใดๆพี่น้องลาวนอกของพวกเขาจำเป็นต้องได้ช่วยกันเพื่อรักษาไว้Radio Free Asia นี้เพราะว่าพวกเขาหันกา
ถ้าว่าบ่มีจังซั่นถ้าประเทศอื่นมีหมดประเทศลาวบ่มีก็บ่คักปานใดบ่งามปานใดพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะข้าพเจ้าก็ได้รับข่าวจากเพิ่นก็ช็อกเช่นเดียวกันแต่ว่าข้าพเจ้าทุกอย่างข้าพเจ้าบ่เว้าออกอากาศอยู่ในนี้แต่ว่าพวกเพิ่นมีปัญหาว่าซั่นซะและพวกเพิ่นหั่นบางทีคันว่าพวกเฮาแก้ไขบ่ถูกทางว่าจังซั่นอาจจะได้ผิดลงไปนี่แหละสิ่งที่ข้าพเจ้าวอรี่ทางยานางลิบิลี่ฮั่นก็เลยมาขอความร่วมมือจากทางข้าพเจ้าและพร้อมด้วยทีมงานพร้อมด้วยลาวเชนฮิมาไรคาวโซ6องค์การนี้จะได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งไปช่วยพวกเพิ่นถ้าหากว่าคันเพิ่นต้องการประการใดแต่ว่าขอให้ทางนายใหญ่ดีเรคเตอร์ของบิโรตนนา for broadcasting ฮั่นให้เพิ่นติดต่อมาสิก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วพวกเราข้าพเจ้าจึงสิมาออกรายการชุดนึงอีกหลังจากที่ได้รายละเอียดจากพวกเพิ่นก่อนว่าเพิ่นต้องการอย่างจับพวกเฮาแท้หลังจากนั้นพวกเฮาจึงค่อยช่วยกันท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้พวกเฮาก็มาในชั่วโมงครึ่งแล้วพวกเฮาจัดรายการมาในชั่วโมงครึ่งท่านผู้ชมที่เคารพบัดนี้พวกเฮาก็มาถึงบั้นท้ายของรายการท่านผู้ชมในตอนนี้ก็หมายความว่าพวกเฮามีหลายข่าวพี่น้องในช่วงระยะนี้ก็ทําอีกท่านก็เป็นข่าวของทางสภาของอเมริกาทั้งสภาต่ําและสูงคือฮูบอยู่ทางหลังของข้าพเจ้านี้อยู่แคปิตอลฮิลนี้ท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้นี่ก็คือวันที่11แล้วบัดนี้นี่มาฮอดมื้อวันที่20ที่ผ่านมานี้ก็บัดนี้นี่ทางรัฐมนตรีอันนี้ก็ได้มาพบแล้วก็ได้มาฝากเรื่องของประเทศลาวเพิ่นก็มาเว้าให้เฮาฟังเฮาก็เสนอกันกับเพิ่นอันนั้นทางเจรจากันกับเพิ่นว่าเฮ็ดแนวใดมันสิจบสิงามหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็ยังได้ให้คํานึงท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้ข้าพเจ้าขอเว้าบัดสุดท้ายว่าเพิ่นเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยภายในอาทิตย์หน้าท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้ก็ขอฝากไปยังผู้ที่ฮักประชาธิปไตยในประเทศไทยอันนี้เพิ่นก็จะไปแก้ปัญหาหลายเรื่องอยู่ในพระราชอาณาจักรไทยนั่นแหละจะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน Human Rights เกี่ยวกับทางด้าน Laborทางด้าน democracy อีสังต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็เว้ากับข้าพเจ้าว่าเพิ่นจะยกปัญหาเรื่องของอพยพลอริญญาออกมาเว้าเช่นเดียวกันไว้จังซั่นอันนี้นี่ก็ขอฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องชาวไทยผู้ที่ฮักประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศนั้นถ้ามีอย่างนักหนาสาหัสอยากจะเสนอกับเพิ่นกับทางรัฐมนตรีท่านสกอตBusbyBusby ฮั่นแม่นให้เตรียมพร้อมแล้วก็เวลาเพิ่นไปก็ขอเสนอผ่านเป็นทางการขอพบกับเพิ่นก็ได้เพิ่นใจดีดอกพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังแล้วก็สิ่งใดที่ทางพี่น้องทางผู้ที่ฮักประชาธิปไตยทางฝ่ายตะวันตกพุ่นทางประเทศไทยฮั่นถ้าว่ามีข้อเสนอบ่อีสังต่างๆกับพรีแพร่ตั้งแต่ตอนนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อขอฝากเท่านั้นแหละในตอนนี้ก็มาถึงบั้นท้ายรายการขอความอบขอบใจและกับพี่น้องชาวลาวของพวกเฮาทุกคนที่ติดตามรายการตั้งแต่ของ US Congress จนมาฮอด State Department แล้วก็ทางอนาคตอีกเกี่ยวกับเรื่อง Basic Human Rights ของเราข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนขออำลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าวันนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสบายดี